สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์มีคนไล่ตามมาถึง4คนดูจากความเร็วแล้วพวกมันต้องอยู่ในขั้นที่5ถึง7ของขอบเขตเสริญโยแน่นอนด้วยอิทธิฤทธิ์ของแก่นแท้พลังสีดำทำให้ศักยภาพในการฟังของเจียงอี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากนั้นไม่นานดวงตาของเขาก็เผยให้เห็นความเย็นชาเมื่อตระหนักได้ว่าความเร็วของพวกมันมากกว่าเจ้าเหลืองใหญ่เสียอีกหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่นานพวกมันจะต้องไล่ตามมาทันแน่ความจริงแล้วเจียงอี้สามารถหันกลับไปทำลายอุโมงค์ด้านหลังได้ทุกเมื่อเพื่อที่จะสร้างความยากลำบากให้กับคนทั้ง4อย่างไรก็ตามเมื่อถูกอีกฝ่ายเพ่งเล็งไว้แล้วมันก็เป็นเพียงแค่การยื้อเวลาเท่านั้นเมื่อครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือกำจัดพวกมันทั้งหมดเจ้าเหลืองใหญ่เลี้ยวเลยเจียงอี้ไม่ปล่อยให้เจ้าเหลืองใหญ่วิ่งเป็นเส้นตรงอีกต่อไปเขาบังคับให้มันเคลื่อนที่แบบคดเคี้ยวไปมาแม้ว่าจะทำให้ความเร็วลดลงแต่ก็ทำให้ฝ่ายศัตรูไม่สามารถโจมตีด้วยคลื่นพลังได้เช่นกันเจียงอี้หยุดวิ่งเถอะความเร็วของสัตว์วิญญาณของเจ้าสู้พวกเราไม่ได้หรอกยอมให้พวกเราจับกุมเสียแล้วเจ้าจะไม่เจ็บตัวหากเจ้ายอมกลับไปรับโทษแต่โดยดีองค์ราชาจะไม่เอาชีวิตเจ้าเป็นแน่เพราะอย่างน้อยพระองค์ก็จะต้องเห็นแก่หน้าท่านจอมพลอยู่บ้างแต่ถ้าหากเจ้าไม่ยอมหยุดเจ้าจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง4กำลังเข้ามาใกล้เรื่อยๆหนึ่งในพวกมันก็ตะโกนขึ้นมาไม่ใช่แค่นั้นแต่น้ำเสียงของเขายังแฝงไปด้วยพลังลึกลับบางอย่างเมื่อลอยเข้าไปในหูของเจียงอี้ทันใดนั้นเขาก็เหมือนกับถูกต้องมนดวงตาเริ่มเหม่อลอยจนในที่สุดก็สั่งให้เจ้าเหลืองใหญ่หยุดเคลื่อนไหวที่สามศาสตร์ลับแห่งการล่อลวงของเจ้ายังคงหน้าทึ่งเช่นเคยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยอีก3คนลอบยกนิ้วให้เมื่อผู้ที่ถูกเรียกว่าพี่สามได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของเขาก็เผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจออกมาและหัวเราะฮ่าฮ่าไม่ว่าจะมีพรสวรรค์สูงส่งแค่ไหนแต่มันก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยขอบเขตจืดปู่คนหนึ่งดวงจิตของมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งประดิษฐ์ระดับสูงหรือมีสุดยอดท่าไม้ตายแต่อย่างมากก็คงอยู่ในระดับเดียวกันกับสุยเชียนโหรเท่านั้นจากนั้นไม่นานคนทั้ง4ก็ตามเจียงอี้มาทันและเห็นเขานั่งอยู่บนหลังของสัตว์วิญญาณด้วยท่าทีเหมือลอยไร้สติจะฆ่าหรือจับเป็นดีจับตัวมันไว้ก่อนดีกว่าข้าคิดว่าฝ่าบาทเองก็คงต้องการเช่นนั้นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิญญาณกล่าวขณะที่หันไปมองเจียงอี้และกล่าวขึ้นมาอีกครั้งข้าจะใช้ศาสตร์ลับแห่งการล่อลวงอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้มันสูญเสียแรงต่อต้านอย่างสมบูรณ์น้อง5น้อง6พวกเจ้าเตรียมทำลายตันเทียนของมันซะและสังหารสัตว์วิญญาณของมันด้วยแต่ก็น่าเสียดายยิ่งนักหากข้าเดาไม่ผิดสัตว์วิญญาณตัวนี้จะต้องเป็นสัตว์อสูรสายพันธุ์โบราณเถาอู้เถาอู้สีหน้าของ3คนที่เหลือเปลี่ยนไปขณะที่หันไปสำรวจอย่างละเอียดใหม่อีกครั้งพวกเขาจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เถาอู้ปรากฏตัวตนเมื่อหลายพันปีก่อนมันเป็นสัตว์อสูรใต้ดินที่แข็งแกร่งที่สุดตัวหนึ่งแต่ตอนนี้มันได้ถูกเจียงอี้ปราบและเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์วิญญาณของเขาไปแล้วหากว่าเจ้าของตายตัวมันเองก็จะตายไปด้วยดีมากเจียงอี้ตรงลงมาจากหลังของเถาอู้อย่างว่าง่ายสะและโยนอาวุธทั้งหมดทิ้งลงบนพื้นด้วยข้าขอรับประกันเลยว่าเจ้าจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงอาณาจักรด้วยศักยภาพของเจ้าหากยอมรับใช้อาณาจักรแต่โดยดีเจ้าจะได้เพลิดเพลินไปกับลาภยศและสาวงามตลอดทั้งชีวิตผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิญญาณเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าคำพูดของเขาจะดูไร้ความน่าเชื่อถืออย่างสิ้นเชิงแต่มันกลับฟังแล้วสบายใจอย่างน่าประหลาด
แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญอีก3คนที่เหลือก็เกือบจะหลงเชื่อคำพูดของเขาที่ว่าเจงอี้จะต้องอยู่รอดปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงอาณาจักรแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็รีบสายหน้าและดึงสติกลับมาเพราะรู้อยู่แล้วว่านี่คือผลจากศาสตร์ลับแห่งการล่อลวงเมื่อได้ยินคำกล่าวนั้นเจงอี้ที่อยู่ในสภาพกึ่งมีสติก็ลงจากหลังของเจ้าเหลืองใหญ่ด้วยท่าทีเหม่อลอยเช่นเดิมเขายืนอยู่ตรงนั้นและมองกลับมายังผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่โดยไร้ซึ่งร่องรอยจิตสังหารหรือการเคลื่อนไหวใดๆลงมือผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิญญาณออกคำสั่งผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเรียกว่าน้องห้าและน้องหกก็ปรีเข้าไปหาเจงอี้ด้วยความเร็วสูงสุดหนึ่งในนั้นชักดาบยาวออกมาและเตรียมที่จะแทงไปยังท้องน้อยของเจงอี้เพื่อที่จะทำลายตันเทียนของเขาไอ้พวกโง่แต่ในจังหวะนั้นเองในขณะที่ทั้งสองอยู่ห่างจากเจงอี้เพียงแค่10เมตรความงุนงงในดวงตาของเขาก็หายไปและถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาเจียงอี้รีบนำเจ้าเหลืองใหญ่กลับเข้าไปในเครื่องรางสัตว์วิญญาณและปลดปล่อยเพลิงโลกาออกมาจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือระเบิดแก่นแท้เพื่อบังคับปรับเปลี่ยนให้เพลิงโลกากลายเป็นงูเพลิงที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าบัดซบพวกเราถูกหลอกผู้เชี่ยวชาญทั้งสองตกตะลึงอย่างยิ่งยวดเมื่อเห็นว่าเจงอี้ลงมือจู่โจมอย่างกระทันหันโดยไม่รอช้าพวกเขารีบถอยหนีในทันทีโชคดีที่พวกเขาไม่ได้ปลดปล่อยแก่นแท้พลังออกไปต้านไว้มิฉะนั้นผลลัพธ์ของมันคงจะออกมาเลวร้ายมากแต่ทางด้านเจงอี้เองก็ไม่คิดที่จะปล่อยคนพวกนั้นไปอยู่แล้วเพลิงโลกาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลบหนีในเวลาเดียวกันเขาก็ใช้ออกด้วยฝ่ามือระเบิดแก่นแท้อีกครั้งทำให้เพลิงโลการะเบิดออกและสร้างความเสียหายในวงกว้าง7จำนงสังหารเพลงดาบเงาวายุเจงอี้งัดไม้ตายของเขาออกมาอีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่ส่งผลมากนักแต่ก็เพียงพอที่จะชะลอการเคลื่อนไหวของสองผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยได้ในเวลาสั้นๆในขณะที่ดาบเกล็ดทมิฬเริ่มกวัดแกว่งกระแสลมที่ไม่สมควรมีในสถานที่เช่นนี้ก็พัดผ่านอย่างบ้าคลั่งจากนั้นมันก็แปรเปลี่ยนเป็นมังกรวายุจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งเสริมพลังให้กับเพลิงโลกาจนมันกลายเป็นพายุเพลิงทั้งสองคนนั้นอยู่ใกล้กับเจียงอี้มากเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วแต่มันก็ไม่ทันการเสียแล้วเปลวเพลิงเริ่มแผดเผาลงบนร่างของพวกเขาโดยไหลผ่านชุดเกราะและทำให้เกิดรอยไหม้ที่รุนแรงหนึ่งในนั้นสิ้นชีพทันทีในขณะที่อีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาไปข้างหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเพลิงโลกาไม่ได้มีพลังทำลายล้างสูงพอที่จะทำลายสิ่งประดิษฐ์ระดับสวรรค์ในทันทีแต่ทำให้มันได้รับความเสียหายเท่านั้นอาศัยจังหวะในช่วงชุลมุนเจียงอี้รีบทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับร่างที่ลุกท่วมไปด้วยเพลิงโลกาเมื่อไล่ทันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ลงมือสังหารอีกฝ่ายจนกลายเป็นเท่าฐานในทันทีเป็นไปได้ยังไงดวงตาของผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิญญาณเต็มไปด้วยความตกตะลึงและสับสนเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเจงอี้จะมีดวงจิตที่แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานศาสตร์ลับของเขาได้แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาทั้งสองก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยที่มากไปด้วยประสบการณ์โดยไม่รอช้าพวกเขารีบปลดปล่อยคลื่นพลังออกไปเพื่อบั่นทอนพลังของเพลิงโลกาในทันทีทุกครั้งที่โจมตีออกไปเปลวเพลิงเหล่านั้นก็เริ่มสูญเสียสมดุลก่อนที่จะระเบิดเป็นครั้งสุดท้ายและหายไปในที่สุดแม้ว่าความเร็วของเจียงอี้จะน่าตกตะลึงเมื่อเทียบกับนักสู้ในระดับเดียวกันแต่เขาจะเทียบกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยได้หรือหากว่าอีกฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาที่จะหนีลูกเดียวเจียงอี้คำรามออกมาโดยที่ดวงตายังคงปราศจากความตื่นตระหนกในขณะเดียวกันไข่มุกวิญญาณเพลิงก็ส่องแสงพร้อมกับดาบมังกรเพลิงที่โผล่ออมกันและประกอบเข้าด้วยกันยังไม่หมดเท่านั้น
หินวิญญาณเพลิงก้อนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาจากนั้นเขาก็คว้างมันออกไปพร้อมกับอาศัยแรงส่งจากเคล็ดวิชาประเภทฝ่ามือเพื่อเพิ่มแรงส่งอีกทีนี้ในตอนแรกผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยที่เหลือรอดทั้งสองคนต่างก็ไม่ได้ใส่ใจกับหินวิญญาณเพลิงมากนักแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงไอร้อนที่น่าหวาดกลัวซึ่งร้อนแรงยิ่งกว่าเพลิงโลกานับร้อยเท่าพริบตาเดียวพวกเขาก็รู้สึกราวกับว่าร่างกายกำลังถูกเผาไหม้แม้ว่าจะอยู่ห่างออกไป300เมตรก็ตามบนพื้นสิ่งประดิษฐ์ประดับสวรรค์ทั้งสองชิ้นที่ไม่ได้ถูกเพลิงโลกาทำลายก่อนหน้านี้ก็ถูกหินวิญญาณเพลิงหลอมละลายในพริบตาจนมีสภาพคล้ายกับเหล็กหลอมเหลวนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหินวิญญาณเพลิงทรงพลังขนาดไหนอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลับทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนหายใจไม่ออกแม้แต่เลือดลมในร่างกายก็เกิดความผิดปกติราวกับกำลังเดือดพล่านทันทีที่หินวิญญาณเพลิงเข้ามาใกล้ดวงตาของพวกเขาก็เผยให้เห็นความหวาดกลัวที่ยังลึกไปถึงดวงวิญญาณทันใดนั้นร่างของเขาพวกก็เริ่มลุกไหม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์ระดับสวรรค์ในมือก็ยังถูกทำลายเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนาก็ดังสะท้อนไปทั่วทั้งอุโมงค์ซึ่งทำให้ร่างของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่ถูกส่งลงมาใต้ดินหยุดชะงักพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปต้องไปแล้วเจียงอี้ไม่กล้ารอช้าเขารีบเก็บทุกอย่างกลับเข้าไปในไข่มุกวิญญาณเพลิงพร้อมทั้งเรียกเจ้าเหลืองใหญ่ออกมาการปะทะกันในครั้งนี้ทำให้ศัตรูที่อยู่ในเส้นทางอื่นๆกำลังมารวมตัวกันที่นี่ดังนั้นเขาจึงใช้ฝ่ามือระเบิดแก่นแท้เพื่อทำลายเส้นทางเสียครู่ต่อมาเมื่อเจียงอี้หลบหนีไปแล้วบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เหลือต่างก็มาถึงยังจุดเกิดเหตุและยังคงมีคนตามมาสมทบอีกเรื่อยๆแต่เมื่อพวกเขาเห็นฉากตรงหน้าสีหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความหวาดผวาเพราะในบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยคราบสีดำของเปลวเพลิงในขณะเดียวกันก็ได้กลิ่นของเลือดเนื้อที่ถูกแผดเผาจนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งบริเวณขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ